ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่ไหวแล้วโจอี้บอยจวกฝุ่น PM 2.5 วิกฤตขนาดนี้คนรับผิดชอบไม่กลัวเราเป็นอะไรเลยเหรอกลายเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันอย่างมากในโลกออนไลน์ค่ะสำหรับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีค่าฝุ่นสูงขึ้นเรื่อยๆจนในหลายพื้นที่เริ่มส่งผลอันตรายต่อสุขภาพหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพอสมควรเนื่องจากยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีอย่างเท่าที่ควรโดยนายอภิสิทธิ์โอภาสเอี่ยมลิขิตหรือโจอี้บอยศิลปินแร็ปเปอร์ชื่อดังเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าสงสัยเหลือเกินว่าไม่มีใครกลัวเลยหรือคนที่ต้องรับผิดชอบเขาไม่กลัวพวกเราเป็นอะไรเลยหรือพร้อมกับโพสต์ภาพค่าฝุ่นละอองในกรุงเทพที่พุ่งสูงเกินค่ามาตรฐานติดตัวแดงหลายพื้นที่โดยเจ้าตัวได้เผยเพิ่มเติมว่าเข้าใจว่ามันเป็นช่วงเวลานี้ของปีแล้วเดี๋ยวมันก็ไปแต่การดูแลให้ความรู้หรือแม้การแก้ไขอะไรสักอย่างในขณะที่วิกฤตไม่มีให้เห็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยและยังได้บอกอีกว่าต้องแจกและบังคับใส่หน้ากากกัน 2.5 แล้วปะวะที่หมวกกันน็อกยังบังคับใส่งานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่มองว่าภาครัฐควรลงมาดูเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะค่าฝุ่นทั่วประเทศพุ่งสูงมากอีกทั้งเรื่องหน้ากากป้องกันนั้นหากใช่ประชาชนซื้อเองบางคนก็อาจจะเข้าไม่ถึงในส่วนนี้เป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือแก้ไขทุกภาคส่วนคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างมลพิษอาทิการเผาไร่เผาหญ้าต่างๆก็ควรตระหนักได้ว่าเป็นผลเสียเรื่องเหล่านี้ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกล้วนๆทางนี้ยังมีบางรายที่พากันสงสัยว่าทำไมรอบนี้ค่าฝุ่นยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีท่าทีจะลดลงหรือช่วงเวลาดึกๆยิ่งเพิ่มสูงซึ่งแต่ละคอมเมนต์ก็ดุเดือดกันพอสมควรค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ